มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอม63แล้วเลี่ยงเสี่ยงติดโควิด -19 จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ชาวไทยกำลังต่อสู้อย่างสุดกำลังล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563จาก16พฤษภาคม63เป็นวันที่1กรกฎาคม63ตามที่สท.ได้เสนอค่ะโดยศาสตราจารย์ณฤมลพิญโยศินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสท.เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563จากวันที่16พฤษภาคม2563เป็นวันที่1กรกฎาคม2563ทางนี้กระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับของการศึกษานะคะของปีการศึกษา2563โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไปค่ะสาระสำคัญของเรื่องสท.เสนอว่า 1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่17มีนาคม2563เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตโควิด-19 ข้อ 2. ยับยั้งการระบาดภายในประเทศข้อ 2.4 นะคะงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสถาบันศึกษาโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วก็สถาบันกวดวิชาหรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ตั้งแต่วันพุธที่18มีนาคม2563เป็นระยะเวลา14วันและให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติและข้อ 2.6 นะคะงดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากได้แก่ค่ายทหารเรือนจำโรงเรียนรวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวหรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโควิด-19 เช่นการตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้ายค่ะ 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพ.ศ. 2549 ข้อ 7 วรรคที่ 1 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้วงเล็บที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม 2. ภาคเรียนที่ 2วันเปิดภาคเรียนวันที่1พฤศจิกายนวันปิดภาคเรียนวันที่1เมษายนของปีถัดไปวรรค2สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดแล้วก็ปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดเอาไว้ตามวรรคที่1ในส่วนของราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควรดังนั้นอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1จากวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2563เป็นวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2563เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าหากมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเรียนการสอนในปีศึกษา2563เป็นอย่างยิ่งและจะมีผลกระทบต่อไปถึงภาคเรียนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปโดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงความเหมาะสมในวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของประเทศต่อไปค่ะ
3. กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องนี้ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษประกาศณวันที่17มีนาคมพ.ศ.2563ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและก็เอกชนทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่18มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าวหากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ค่ะ 4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถติดต่อโดยการแพร่กระจายละอองฝอยของโควิด-19 เหมือนเชื้อกลุ่มไข้หวัดและการสัมผัสสิ่งของดังนั้นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนกลุ่มมากหรือว่าการรวมตัวกันของคนหมู่มากมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคดังกล่าวได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้เรียนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 5. เนื่องจากตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรให้มีผลตั้งแต่วันที่26มีนาคมพ.ศ. 2563จนถึงวันที่30เมษายน2563และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่1มีคำแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้านโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวอันส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในกระบวนการการรับสมัครการสอบคัดเลือกการจับสลากการประกาศผลการรายงานตัวและการมอบตัวที่ได้กำหนดไว้วันเดิมตามปฏิทินการรับนักเรียนนะคะนักศึกษาและผู้เรียนในปีการศึกษา2563ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม2563โดยขณะนี้สถานศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการข้างต้นทำให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ในวันที่16พฤษภาคม2563ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพ.ศ. 2549ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ